อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 คริสเตียนฟอกนักข่าวสังกัดบิลรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นตัวเต็งที่จะคว้าซาดิโอมาเน่หากนักเตะแยกทางกับลิเวอร์พูลอนาคตของนักรุกวัย30ยังไม่มีความแน่นอนด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงกลางปีหน้าและที่ผ่านมาได้มีรายงานเกี่ยวกับการย้ายออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานจากสื่อเยอรมันเผยว่าบาเยิร์นมิวนิกให้ความสนใจแข้งเซเนกัลรายนี้และอยากคว้าตัวไปทำหน้าที่แทนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ซึ่งมีข่าวเกี่ยวโยงกับบาร์เซโลนาแต่ถึงกระนั้นฟล็อกก็ออกมาค้านว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดนักข่าวของบิลระบุเป็นทางแปะแชร์ซึ่งตอนนี้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้ามาเน่ไปครองเพราะทีมดังของฝรั่งเศสพร้อมมอบข้อเสนอและค่าแรงที่นักเตะพอใจตลอดช่วงที่ผ่านมาสื่ออังกฤษหลายรายระบุว่าปัญหาการต่อสัญญาฉบับใหม่ของมาเน่กับหงแดงอยู่ที่เรื่องค่าแรงซึ่งทางสโมสรไม่สามารถเสนอในจำนวนที่นักเตะต้องการได้ตอนนี้มาเน่ทำไป22ประตูจากทุกรายการและกำลังพาลิเวอร์พูลลุ้นคว้า4แชมป์หลังเพิ่งฟาดแชมป์ลีกครับกับ FA Cup มาครองโดยสุดสัปดาห์นี้จะลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งจะต้องเอาชนะวูฟให้ได้และภาวนาให้แมนซิตี้แพ้หรือเสมอแอสตันวิลล่าฟาโบซาราเบียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนที่เขาย้ายมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับสังกัดแม่อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงซาราเบียแนวรุกสเปนวัย30กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับสปอร์ติ้งลิสบอนว่ามีเพียงเรื่องเดียวคือฝ่ายหลังมีนักเตะอายุน้อยที่มีความปรารถนาแรงกล้าในการเรียนรู้จากการเปิดเผยของมาก้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซาลาเบียย้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาค้าแข่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้แนวรุกวัย30โชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการทำ21ประตูกับ9แอสซิสต์จากการลงเล่น45นัดในทุกรายการก่อนจะการถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมระหว่าง2สโมสรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นใหญ่มากแต่ก็ยอดเยี่ยมมากบอกตามตรงผมมีความสุขที่ได้อยู่กับ2ทีมในกรุงปารีสเรามีกลุ่มที่ดีและมันเป็นเหมือนกันในลิสบอนสิ่งเดียวที่สปอร์ติ้งมีก็คือมีนักเตะอายุน้อยที่กำลังเรียนรู้มากขึ้นความรู้สึกของความปรารถนานั้นมีความชัดเจนซาลาเบียซึ่งจากเซบีย่ามาค้าแข่งกับแปะแชร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2019เผยแอมาลายูเวนตุสขาใหญ่แห่งกอลโชซิดาอิตาลีวางแผนแก้หน้าจากความล้มเหลวซีซั่นนี้ด้วยการระดมเสริมสรรพกำลังทุกตำแหน่งโดยเฉพาะแดนกลางพร้อมเหมาฟีเอเยนพอปอกบาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแม่ทัพจอร์จินโญแห่งเชลซีแม้ทราบว่าอาจจะต้องมาแย่งกันลงสนามก็ตามมีรายงานจากกาสตาเดลสปอร์ตบอกว่าแอมาลายที่พลาดสกูเดโต้2ปีติดพร้อมทวงความเป็นมหาอำนาจในฤดูกาลหน้าเพราะนอกจากจะถ่ายเลือดเก่าออกแล้วก็สูบฉีดเลือดใหม่คุณภาพฝีเท้าเด่นเข้าไปด้วยโฟกัสกันที่แดนกลางป๊อกปากำลังจะหมดสัญญากับแมนยูสิ้นมิถุนายนนี้ซึ่งทางฝ่ายบริหารเดินหน้าทาบทามชวนมาร่วมงานเป็นเคารพ2ยื่นสัญญา3ปีพร้อมค่าเหนื่อย 7.5 ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสลำดับต่อไปก็รอให้แข้งวัย29ปีมีฟีดแบคกลับมาด้านจอร์จินโญที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายกับเชลซีก็คงไม่เซ็นเพิ่มทางยูเว่ส่งพ่ออกิลาเฟเดริโกชูรูบินีมายังกรุงลอนดอนแล้วเพื่อรอเจรจากับกลุ่มเจ้าของใหม่แห่งสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยรอเพียงรัฐบาลอังกฤษอนุมัติการเปลี่ยนมือจากโรมันอับราโมวิชพร้อมปลดการแซงชั่นก็จะทำให้สามารถขายจอร์จินโญที่ราคา20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์ได้บาร์เซโลนาเป็นสโมสรกีฬาที่มีมูลค่าสูงอันดับ4ของโลกและเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกจากการประเมินของฟอร์บส์แมกกาซีนธุรกิจทรงอิทธิพลของอเมริกาประเมินว่าบาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก 4.76 พันล้านเหรียญสหรัฐแซงหน้าเรอัลมาดริดที่มีมูลค่า 4.75 พันล้านเหรียญสหรัฐตามรายงานจากเดียโรสปอร์ตข้อมูลของฟอร์บส์ระบุว่าดัลลัสคาวบอยทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นสโมสรกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกคือ 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐตามมาด้วยนิวยอร์กแยงกี้ทีมเบสบอล 5.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ